วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมบ้านทาวน์โฮมค่ะในย่านของบางบอนค่ะและตอนนี้โบก็อยู่ที่โครงการนี้แล้วกับโครงการที่มีชื่อว่า The Vito ค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่แขวงและเขตบางบอนกรุงเทพมหานครค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะคะจะเดินทางจากเส้นพระราม2นะคะหรือว่าจะเดินทางจากเส้นตลาดภูจอมทองก็มาถึงที่โครงการนี้ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะและสำหรับภายในโครงการนี้ก็น่าอยู่เช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะได้บ้านทาวน์โฮมนะคะบ้านนี้ค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งในใจให้กับทุกท่านได้เลยค่ะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด3ชั้นค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะและ1ที่จอดรถค่ะโดยรอบของโครงการแห่งนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับชุมชนค่ะอยู่ใกล้กับตลาดปิ่นทองนะคะหรือว่าจะใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นบิ๊กซีสาขาบางบอนนั่นเองค่ะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะสำหรับบ้านหลังที่โบพามาชมกันวันนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่58/32ค่ะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านทาวน์โฮมนะคะขนาด3ชั้นด้วยกันค่ะเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะเราก็จะเจอกับห้องโถงตรงนี้เลยค่ะขนาดพื้นที่บ้านหลังนี้เนี่ยค่อนข้างกว้างค่ะก็เหมาะสำหรับเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะพื้นที่บ้านอยู่ที่16ตารางวา167ตารางเมตรค่ะเดินเข้ามาปุ๊บนะอย่างที่โบบอกว่าเราจะเจอกับโถงที่กว้างตรงนี้คุณสามารถทำเป็นมุมรับแขกหรือว่าจะวางโซฟาแบบไซส์ขนาดใหญ่ไว้นั่งชมทีวีก็ได้ส่วนฝั่งตรงข้ามกันค่ะก็จะเป็นบันไดที่ขึ้นไปชั้น2นะคะตรงนี้คุณสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์ค่ะนะคะก็จะทำเป็นชั้นวางทีวีก็ได้หรือว่าใครอยากจะทำเป็นตู้โชว์ไว้สำหรับโชว์ของสะสมก็ได้เหมือนกันค่ะถัดมาด้านในของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะเราสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้นะคะก็เหมาะสำหรับทุกคนเลยนะคะที่ชอบทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัวจะวางเป็นแบบโต๊ะไซส์ขนาด4ที่นั่งหรือว่าจะเป็น5ที่นั่งก็ยังมีพื้นที่แบบเหลือๆเลยค่ะทีนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่อยู่ในส่วนของด้านหลังตัวบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะสำหรับด้านหลังของตัวบ้านนะคะเราจะมีเป็นประตูกระจกบานสไลด์นะคะแยกพื้นที่ส่วนด้านหลังค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเรามีการปูพื้นนะคะแล้วก็มีการต่อเติมนะคะที่เป็นหลังคาซึ่งคุณสามารถทำเป็นครัวไทยได้นะคะหรือว่าทำเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวโบพามาชมห้องน้ำด้านชั้น1กันบ้างดีกว่าห้องน้ำที่นี่เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยนะคะและเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น2กันดีกว่าค่ะขึ้นมาที่ชั้น2นี้นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะและ1ห้องน้ำห้องนอนแรกนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านเลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีกระจกนะคะบานใหญ่ๆเลยแล้วก็มีหน้าต่างนะคะที่คุณเนี่ยสามารถรับแสงธรรมชาติได้ห้องนี้เหมาะสำหรับทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะหรือว่าเป็นห้องนอนวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตค่ะหรือว่าจะบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมพื้นที่ห้องก็ยังมีแบบเหลือๆเลยค่ะสำหรับห้องนอนนะคะที่อยู่ชั้น2อีก1ห้องค่ะจะอยู่ในส่วนของด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนอนนี้ค่ะคุณสามารถนะคะทำเป็นห้องนอนหรือว่าจะทำเป็นห้องรับแขกเพิ่มเติมก็ได้นะคะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับห้องน้ำที่อยู่ชั้น2นี้นะคะจะมี1ห้องน้ำด้วยกันค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะแยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งให้ด้วยค่ะส่วนชั้น3ที่โบจะพาไปชมกันนะคะตรงนี้ค่ะเขาจะมีประตูกั้นส่วนของตรงบันไดนะคะแยกพื้นที่ส่วนชั้น3ไว้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะสำหรับชั้น3ค่ะจะมีอีก2ห้องนอนด้วยกันนะคะก็จะมีการแยกพื้นที่ส่วนของห้องนอนค่ะเป็นประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้นะคะห้องแรกที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านตรงนี้แนะนําให้ทําเป็นห้องละได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้นะคะแล้วก็อากาศดีมากๆเลยเพราะว่าอยู่ส่วนของด้านหน้าตัวบ้านค่ะแล้วก็บริเวณหน้าต่างด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาสามารถเปิดรับแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะและอีกหนึ่งห้องค่ะที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านตรงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชม EP นี้แล้วอยากจะให้บ้านนี้หรือว่าทำบ้านนี้เป็นโฮมออฟฟิศค่ะด้านบนโบแนะนำเลยนะคะตรงนี้สามารถทำเป็นห้องประชุมก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องสำหรับน้องๆหนูๆก็ได้ค่ะและในห้องนี้ค่ะพิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่าเขามีห้องน้ำอยู่ในตัวเลยนะคะห้องน้ำนี้ก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะแล้วก็แยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเดอะบีโตเริ่มต้นที่หน้าแมคโครกาลาปะพึกขับตรงไปประมาณ 1.3 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกำนันแมนจากนั้นขับต่อไปอีก1กิโลเมตรเพื่อเลี้ยวขวาเข้าซอยกำนันแมน3ขับตามทางต่อไปอีก350เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะและที่นี่ค่ะกับโครงการเดอะบีโต้นะคะท่านไหนที่ชม EP นี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังที่โบพามาชมกันวันนี้ค่ะส
ามารถพิมพ์สอบถามเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและเราไม่ได้มีแค่หลังนี้หลังเดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีซับมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายทั้งบ้านทาวน์เฮาส์บ้านทาวน์โฮมหรือว่าใครอยากจะได้เป็นคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวก็มีให้คุณเลือกอีกมากมายค่ะและยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนกันบ้างติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ